ขอโทษนะพี่ไม่ใช่รัฐบาลและพี่ก็ไม่มีปัญญาไปช่วยทุกคนแบบนี้ไม่ดีเลยถ้าพี่ให้แบบนี้นะต่อไปทุกคนทุกวันจะมีคนมารออยู่ที่สนามฟุตบอลที่นี่ทุกวันเลยนี่เป็นครั้งแรกแล้วเป็นครั้งสุดท้ายที่จะให้ช่วยเหลือแบบนี้ครบรอบ10ปีเหตุการณ์วงโยขอยืมเงินเสียตาน 3.1 ล้านบาทมหากาพย์การยืมเงินแบบมัดมือชกครั้งใหญ่ที่สุดตำนานขอทานทีมชาติจนถึงตอนนี้คุณตันยังไม่ได้เงินคืนเลยเรื่องราวจะเป็นไงผ่านไป10ปีแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะจะกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญที่เป็นไวรัลในโลกโซเชียลของไทยเหตุการณ์นี้ต้องติดอันดับเหตุการณ์ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อินเทอร์เน็ตไทยเลยก็ว่าได้ค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่23มีนาคม2557วงโยธวาทิตหรือว่าจริงๆคือวงดำลาย Mac Percussion Theater จากโรงเรียนสตรีวิทย์2ค่ะจำนวน30คนพร้อมกับครูฝึกนะคะบุกไปปิดพื้นที่สนามฟุตซอลในโครงการอารีนา10ย่านทองหล่อค่ะเพื่อไปกดดันขอยืมเงินเสียตันนายตันภาสกรนาทีค่ะซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวเพื่อไปประกวดดำหลายโลกโดยกลุ่มนักเรียนดังกล่าวนะคะชูป้ายที่มีข้อความว่าพวกเรามากราบขอยืมเงินคุณตัน 3.1 ล้านเพื่อไปประกวดดำลายโลกต้องจ่ายเงินพรุ่งนี้ก่อน 9:00 น.ซึ่งอยู่ตั้งแต่ช่วงเวลา 2:00 น.จนข้ามวันแล้วก็ยังไม่กลับค่ะเรื่องของเรื่องคือวงนี้นะคะต้องการเงินเพื่อไปซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อไปประกวดดนตรีที่เนเธอร์แลนด์ค่ะในรายการ Percussion and Color Guard คือทั้งวงเนี่ยทำวีซ่าแล้วก็จองตั๋วไว้แล้วค่ะแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายนะคะเพราะเข้าใจผิดว่าสพท.จะเป็นคนสนับสนุนเงินค่าเดินทางก็เลยปิ๊งไอเดียไปยืนถือป้ายกดดันเสียตันค่ะและในที่สุดเสียตันก็เดินทางมาพร้อมกับเช็คเงินสดจำนวน 3.1 ล้านบาทแล้วก็พูดกับเด็กๆว่าขอโทษนะพี่ไม่ใช่รัฐบาลแล้วก็ไม่ใช่สปอนเซอร์และพี่ก็ไม่มีปัญญาไปช่วยทุกคนต่อไปอย่าได้นำใครมาทำแบบนี้อีกนะแล้วพี่จะไม่ให้อีกเด็ดขาดไม่ว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปย้อนดูคลิปเหตุการณ์กันค่ะแบบนี้ไม่ดีเลยนะไม่ถูกต้องก็คืออย่าได้อะไรก็ไปนะแสดงความสามารถไปเสนอตัวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะก็เงินก้อนนี้ก็มอบให้พวกเราไปตามหาฝันครับนะแล้วก็ไม่ต้องมาคืนพี่หรอกพี่ไม่ต้องการถ้ามาให้แล้วพี่ก็ไม่เอาคืนอยู่แล้วนะอยากให้เราพวกเราเอาชื่อเสียงเอารอยยิ้มมาฝากคนไทยด้วยกันพี่ไม่มีปัญญาช่วยทุกคนนะแล้วก็ต่อไปนี้อย่าแนะนำใครมาแบบนี้นะแล้วพี่จะไม่ให้อีกเด็ดขาดไม่ว่าจะเรื่องอะไรถ้าพี่ให้แบบนี้นะต่อไปทุกคนทุกวันจะมีคนมารออยู่ที่สนามฟุตบอลที่นี่ทุกวันเลยนี่เป็นครั้งแรกแล้วเป็นครั้งสุดท้ายที่จะให้ช่วยเหลือแบบนี้ซึ่งในขณะนั้นชาวเน็ตจำนวนมากต่างเห็นใจเสียตันที่ต้องมอบเงินให้เพราะว่าถูกกดดันแล้วก็ถูกมัดมือชกแล้วก็มีการไปต่อว่าสมาชิกวงอย่างหนักซึ่งสมาชิกวงหลายคนนะคะก็ได้ออกมาตอบโต้ชาวเน็ตด้วยข้อความแรงๆว่าถึงพวกกูจะเป็นขอทานก็เป็นขอทานทีมชาติละวะวงกูดีกีระดับโลกไม่ใช่แตรวงงานวัดสุดท้ายแล้วนะคะก็กลายเป็นเหตุการณ์สาดน้ำลายไปมาระหว่างชาวเน็ตแล้วก็สมาชิกวงดำลายของโรงเรียนค่ะงานนี้วงโยสตีวิส2เจอขุดหนักเลยค่ะเริ่มตั้งแต่การที่สมาชิกคิดไปเองว่าตัวเองเป็นตัวแทนทีมชาติเพราะจริงๆแล้ววงโยสตีวิส2ไม่ได้ประกวดชนะรายการอะไรในประเทศแล้วได้โควต้าค่ะแต่เป็นการไปขอร่วมประกวดที่เนเธอร์แลนด์เท่านั้นและประเภทที่วงโยลงสมัครนะคะก็เป็นประเภทเล็กๆมีวงโยจากสตีวิส2ไปแข่งอยู่วงเดียวแบบนี้ไม่น่าเรียกว่าไปแข่งซึ่งต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาในขณะนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าโรงเรียนสตรีวิทย์2ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรายการที่กรมพละศึกษาจัดแข่งขันในแต่ละปีดังนั้นภาครัฐจึงไม่สามารถให้เงินสนับสนุนไปแข่งขันที่ต่างประเทศได้เหมือนดราม่ายังไม่สะใจพอค่ะเวลาต่อมายังมีคลิปเสียงหลุดเป็นเสียงของผอ.ค่ะบอกให้นักเรียนไปยืมเงินเอกชนโดยบอกว่ามีทางเดียวที่จะไปได้ครูเห็นทางสว่างคือยืมเงินเอกชนไปได้ถ้วยกลับมาเมื่อไหร่นะไอ้พวกนี้มันเทหมดหน้าตักแน่แล้วเราก็จะได้เงินฟรีอีกประมาณ 8-9 ล้านคนไทยมันไม่รู้หรอกว่าถ้วยไหนศักดิ์ศรีเป็นยังไงมันไม่รู้เรื่องพอชนะคนพวกนี้มันก็จะโผล่เอาหน้าสลอดกันเลยคุณผู้ชมคะการไปประกวดในครั้งนี้นะคะมีผู้ร่วมทริปทั้งหมด67คนค่ะแต่ไม่ได้เป็นนักเรียนสตรีวิทย์2ทั้งหมดนะคะยังมีคนนอกมาร่วมทริปด้วยค่ะและผู้ร่วมทริปเนี่ยยังใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวมีการเปิดรับพรีออเดอร์สินค้าแบรนด์เนมหารายได้ไปอีกค่ะเรียกได้ว่ายิ่งขุดยิ่งเจอเรื่องนี้จึงกลายเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ค่ะและตอนนี้นะคะคุณตันก็ยังไม่ได้เงินคืนเลยแม้เวลาจะผ่านไปถึง1ทศวรรษแล้วค่ะ
ข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ